จดทะเบียนเป็นสุราแช่เป็นหอจกรแล้วครับสุราแช่จดได้เลยแต่ว่าเบียร์ตอนนี้ใช่ครับนะไอผมไม่ต้องไม่ต้องสตรอเบอรี่ไอตัวมันบอกกันไม่จริงมันเปิดเริ่มเลยอ่ะแป๊บครับพี่ทำด้วยมือครับเป็นเบียร์ครับพี่ทำเองต้องแม่หลุดจะไม่ยืนเท้าเลยรสชาติเป็นยังไงไหมคะทานง่ายไหมคะทานง่ายสวัสดีค่ะก็คือที่มาที่ไปจากเดิมเนี่ยครับผมผลิตสุราขาว40ดีกีนะครับทีนี้ปุ๊บเนี่ยปัญหาก็อยู่ที่ว่าถ้าเรายังเสิร์ฟแบบเดิมๆเนี่ยเสิร์ฟแบบกินเพียวเนี่ยนะครับมันก็จะทานยากผมก็เลยคิดว่าเอามาผสมกับน้ำผลไม้แล้วก็ทำซ่านะครับแล้วก็ลองเสิร์ฟตามงานต่างๆนะครับที่มีกิจกรรมนะครับคือตอนนี้ที่ทำรถนะครับจุดประสงค์ก็คือว่า เราร่วมกิจกรรมเนี้ยกับเพื่อนเพื่อนทำเบียร์เราทำเหล้าเราก็เลยทำแท็บเนี้ยขึ้นมาเยอะแยะมากมายเลยเพื่อให้ได้เหล้าที่หลากหลายรสชาติซึ่งคนดื่มสามารถเลือกได้เต็มที่ไม่ใช่ไปแล้วมีแค่เหล้าอย่างเดียวแค่เบียร์อย่างเดียวนะครับหรือว่าอะไรที่มันรสชาติเดิมอยากจะฉีกแนวนะครับจากเครื่องดื่มในท้องตลาดทั่วไปให้มากที่สุดครับผมคืออย่างตัวนี้ครับที่ผมทำเนี่ยตัวแรกเนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ยครับคือมาปิซซ่าเนี่ยก็คือเป็นผลไม้ในท้องถิ่นที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับตาจันเนี่ยจะค่อนข้างมีชื่อเสียงเรื่องมาปิซซ่าเรื่องเอกลักษณ์ของกลิ่นที่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับเราก็เลยเอาผลไม้ตัวนี้มาผสมกับเหล้าตัวที่เราทำก็คือทำเหล้านะครับก็คือทำในลักษณะของเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมเลยทำแบบสูตรดั้งเดิมเลยครับคือเชื้อลูกแป้งเนี่ยเราเพาะเองครับผมไม่ได้ใช้ยีสต์ครับผม